่ำดูละมุนดูแบบฮะพริกป่นแล้วก็พิมพ์แล้วเมื่อกี้ผงชูรสใช่ไหมแกอันนี้คือทำกินตามเขานะทุกคนแกดูความเปื่อยใครชอบทานไก่นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์แล้วก็กดติดตามช่องคันติด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้ร่ำรวยข้าวเหนียวร้อนๆอันนี้ทุกคนฮัลโหลเมดานามกะไม่ใช่คลิปนี้ไม่ได้อินเดียนี่ฮาวอต้องไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่คนจีนแต่ทำไมคลิปนี้มีไก่หุ้ยน่ากินอ่ะฮะไก่ปลอมไก่ปลอมคลิปนี้นะครับจะมากินตามคนดังแล้วกินตามคนต่างประเทศก็เยอะแล้วเนาะวันนี้เราจะมาลองกินตามคนดังมากซึ่งเมนูนะครับเราก็จะเลือกเมนูที่ฮิตมาตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูที่ติดเจอใน TikTok ทุกคนถ้าเราพิมพ์คำว่าไก่เข้าไปทุกคนเราจะเจอเนี่ยเพียบเลยทุกคนเป็นไก่ต้มน้ำปลาพิมพ์ริพายโอเคคือไก่ต้มน้ำปลาของพี่พิมพ์เนี่ยคือเหมือนเขาบอกว่าหายากแล้วก็แบบว่ามีมาเป็นแค่บางช่วงเนาะแล้วก็แบบว่ามีมาแป๊บเดียวก็หมดอย่างเงี้ยคือแบบแล้วทุกคนบอกว่าอร่อยมากเฮ้ยติ๊กก็อยากรู้ว่าไก่ต้มน้ำปลาพี่พิมพ์มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเลยจะสั่งมาแล้วเราจะมากินตามพี่พิมพ์ริพายกันนะครับ CFCF ก็เลยจ้าถูกไก่ย่างถูกมันจะโดนไม่เสียบอ้าวมันจะโดนไม่เสียบอ้าวเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวามาแล้วเพิ่มนะทุกคนอันนี้จาก TikTok อุ้ยนี่ไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาพิมพ์ริพายมาแล้วทุกคนนี่ทุกคนดูฝั่งนี้ดิครับเขาดูมีความแบบฉ่ำนิ่มนะดูดิน่ากินนะเขาเปิดนะครับโอ้ต้มน้ำให้เดือดนะแล้วก็เอาเจ้าถุงไก่แบบนี้ใส่ลงไปได้ทั้งถุงเลยน้ำจิ้มรสเด็ดใส่น้ำกระเทียมฉ่ำๆแล้วก็แบบตากโอ้โหข้าวสวยร้อนๆทุกคนร้อนๆแล้วแบบเทลงไปอ่ะแล้วก็ไก่เนี่ยดูมันดูแบบดูฉ่ำดูละมุนดูแบบฮะพริกป่นแล้วก็พิมพ์แล้วเมื่อกี้ผงชูรสใช่ไหมแกขยี้ตาดูไม่ทันพริกป่นกับผงชูรสเข้าๆแล้วไก่แล้วน้ำโอ้ยเนี่ยทุกคนตีดูคลิปใครก็คือรู้สึกว่าเนื้อมันยุ่ยแบบทุกตัวเลยอ่ะคือแปลกใจว่าแบบเฮ้ยมันยุ่ยอะไรได้ขนาดนั้นกระเทียมโทนโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหซีฟู้ดช่ำๆแล้วดูเห็นป่ะมันไม่เหนียวเลยอ่ะมันดูแบบเอิดหม้อไม่มีข้าวสุกแต่ว่ามีน้ำจ้ะก็คือเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนะคะเอาไปต้มให้เดือดแล้วก็เอาไก่นะครับจุ่มลงไปแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วเราก็ปิดฝาแบบเนี้ยแล้วเราก็พักไว้ประมาณ 15-20 นาทีทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้แม่ไปทำครับระหว่างรอนะครับเรามาหุงข้าวกันดีกว่าข้าวในครั้งนี้นะครับในเมื่อเรากินตีมพี่พิมพ์แล้วก็พี่พิมพ์ให้สุดไปเลยติ๊กก็เลยจะใช้ข้าวไก่ผัดขิงนะครับของพี่พิมพ์ริพายนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันนะครับเราก็จะใส่ข้าวลงไปในนี้เลยแล้วก็อันนี้2ฝา1ฝา2ฝาโอ้น้องเขาเริ่มตื่นแล้วน้องเขาเริ่มควันมาแล้วโอเคพอควันมาแล้วเราก็ปิดอย่างนี้เลยนะครับข้าวสุกแล้วจ้ะทุกคนโอ้ฟีคุณกรุดเราจะเอาแค่ข้าวนะครับคือเราก็เอาแค่ข้าวโอ้วิทุกควันน่ากินมากดูดข้าวนิ่มนะไหนก็ได้มาแล้วก็ลองชิมหน่อยอร่อยชิมมัสมั่นร้อนอันนี้ก็นี่ทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าแบบเขาจ่ายหรือเปล่าติ๊กก็เลยเอาไก่ต้มน้ำปลาอีกเจ้าหนึ่งมาอันนี้ของเจ้าอื่นๆซึ่งก็น่าทานมากอ่ะโอ้หอมโอ้โอ้ดมตีนไก่นี่โอ้โหแกดูความยุ่ยโอ้ยดูน้ำชูชีสทำตามพี่พิมพ์เลยนะพริกป่นน้ำจิ้มแบบที่หนึ่งจิ้มซีฟู้ดแบบที่สองและก็กระเทียมโทนผงชูรสอันนี้คือทำกินตามเขานะทุกคนอาจจะอร่อยก็ได้มาทุกคนตามพี่พิมพ์เลยเขาคลุกข้าวนะกับพริกแล้วก็ผงชูรสแบบนี้โอ้ก็ดูความเปื่อยสดสดก่อนเลยเค็มแบบเค็มนัวคือแบบเค็มอร่อยไม่ได้เค็มปื้มไม่เหม็นน้ำปลาโอ้โหอันนี้ของเขาจะเป็นแบบหมักก็มีความช่วยอ่ะงั้นกัดทั้งอันเลยแล้วกันอืม
ว่าไม่ได้รสชาติจะพูดตรงๆว่าอาจจะมีความเหนียวมากกว่านิดหนึ่งแต่ว่าขึ้นได้มันเลยแย่ชิมลาช่ำๆหนังเน้นกระดูกเหลืองกรอบอ่ะอร่อย50,000ตัวมาเลยเจ๊ใส่แบบเจ๊ได้ยินป่ะเขาจะเอา50,000ตัวไก่ลาตายอีกดอกไม่พอแล้วไก่ไม่พอแล้วน้ำอารมณ์คือเข้ากับทุกไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างรวมถึงไก่ต้มน้ำปลาซีฟู้ดมันต้องกินจริงซีฟู้ดจริงนะกินแบบคนอินเดียแล้วหนึ่งมันแซ่บจริงนะเขา มันเอาไปทำได้หลายเมนูทุกคนไม่รอช้าเราไปกินเมนูต่อไปไปเลยมาทำไก่ย่างกันโดยเป็นไก่ต้มน้ำปลาของพี่พิมพ์พิมพ์ริพายทุกคนนี่และเราก็ทำการนี่ไก่ย่างจ้าอู้ข้าวเหนียวจ้านี่ส้มตำปูปลาร้าหุ้ยปลาเป็นตุ้นตัว ASMR โอ้ข้าวเหนียวร้อนๆโอ้ยขอลองชิมกับไก่ก่อนขอจัดใจมือมีความแห้งคือปกติมันจะแบบช้ำๆใช่ป่ะอันนี้เหมือนมันเพิ่มความเค็มเข้ามาความเข้มข้นของเนื้อไก่ของมันกับน้ำปลาที่เขาต้มอ่ะมันเข้าเนื้อกันมากขึ้นเวลาไปย่างอ่ะแล้วกลิ่นคือแบบหอมแบบไก่ย่างแบบยุ่ยๆเลยไก่ลวกยุ่ยๆเลยโว้ยกระดูกคือแบบไม่คุ้นเอ้ยฟินกินกับส้มตำอันนี้ดีมากร้อยนำลองไปทำตำนะเอาไปย่างแต่ย่างเตาที่มันไม่ติดกระทะทุกคนไม่งั้นมันเละเลยนะมาทุกคนไก่ต้มน้ำปลาพี่พิมพ์ได้พายชุบแป้งน้ำลงไปแล้วก็ขยำได้แล้วทุกคนแป้งของเราหืมมัสลามเลยแล้วเราก็นี่คลุกลงไปอันนี้มันยุ่ยนี่ไม่ต้องตกใจนะทุกคนเพราะว่าเขาสุกมาแล้วนะที่พี่พิมพ์บอกนะแล้วก็มันมีความนุ่มด้วยนะตอนนี้น้ำมันเดือดแล้วนะครับทุกคนเราก็จะทำการทอดลงไปนะครับโอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วแม่ลงไปแล้วอันนี้กรอบกรอบไปเลยไก่ต้มน้ำปลาพิมพ์พายเอามาทอดกรอบนี่ทุกคนดูเนื้อหนังเห็นไหมติดกับแป้งกรอบกรอบแบบนี้อันนี้ร้อนๆเลยนะกินคำเล็กๆก่อนกุ่นควันที่แบบพุ่งขึ้นมาย้อนสอนกับมือของติสภาพคือเขายุ่ยมากนะทุกคนเราต้องเข้าใจขอใช้ช้อนก่อนร้อนตอนเนี้ยอืม
อร่อยมากมันมีความเค็มนัวอยู่แล้วนะทุกคนแล้วพอมันได้อยู่กับแป้งกรอบๆอ่ะแล้วกินกับน้ำจิ้มที่เป็นแบบเปรี้ยวๆแบบซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยมันตัดกันแล้วมันเข้ากันมากแป้งกรอบๆเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับการกินไก่ต้มน้ำปลาที่พิมพ์ริพายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเบสิกหรือว่าแบบย่างหรือว่าแบบทอดแบบนี้อร่อยทุกแบบเลยนะครับก็เลือกเอานะครับทุกคนก็นั่นแหละมันก็หาซื้อยากนิดนึงเนาะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้จ่ายแต่ติ๊กก็สั่งมากินเองนะครับถ้าใครอยากให้ติ๊กกินตามคนดังเมนูไหนอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้ติ๊กขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย